สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซายอดี้ทุกท่านเลยนะฮะกลับมาอัปเดตข่าวสารครับแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะครับกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะฮะในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับโดยทีมชาติไทยเราเนี่ยก็ชิงอันดับ3ครับกับทีมชาติเวียดนามนะครับผลปรากฏว่าเป็นทีมชาติไทยครับที่แพ้จุดโทษให้กับทางเวียดนามสกอร์รวม4ประตูต่อ6นะครับโดยเกมนี้เนี่ยทางทีมชาติไทยนำก่อนครับ1ประตูต่อ0ก่อนที่เวียดนามจะมาตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะครับก่อนที่ช่วงที่เหลือเนี่ยจะทำอะไรกันไม่ได้สุดท้ายเป็นเวียดนามที่เอาชนะจุดโทษทีมชาติไทยไปได้ด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ4นะฮะทำให้ไทยเนี่ยในการนี้จบที่อันดับ4นะครับโดยคู่ชิงก็เป็นทางสปป.ลาวครับพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับส่วนอันดับ3ก็เป็นทีมชาติเวียดนามนะครับโดยไทยเป็นอันดับ4นะฮะก็จบเกมนี้เนี่ยไทยเราก็จะมีโปรแกรมนะครับแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับรอบคัดเลือกนะครับโดยไทยเนี่ยจะอยู่กลุ่ม G นะฮะร่วมกับโอมานฟิลิปปินส์และอัฟกานิสถานนะครับโดยจะแข่งขันกันระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2565นะครับก็ติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันได้นะครับส่วนหลังเกมครับทางซันบาดอร์บาโลกาเซียนะครับกุนซือทีมชาติไทย U19 ออกมาขอโทษแฟนบอลนะครับที่พาทีมชาติไทย U19 เนี่ยไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้นะครับโดยทางซันบาดอร์ก็บอกว่าก่อนอื่นผมต้องขอโทษแฟนบอลนะครับทุกคนนะฮะที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้นะครับตามเป้าหมายของทุกคนนะครับซึ่งเราเข้าใจถึงความคาดหวังของทุกคนเป็นอย่างดีฮะผมจะพยายามนำข้อผิดพลาดไปพัฒนาทีมให้ดีขึ้นนะครับโดยเกมนี้ซันบาบอกว่าเราเริ่มต้นได้ดีครับเราพยายามเล่นตามพื้นฐานนักเตะตอบสนองได้ดีและครึ่งหลังเวียดนามก็ตามตีเสมอได้นะครับส่วนคุณภาพของเกมก็ดรอปลงไปนะครับเพราะนักเตะมีอาการล้าเพราะนี่คือเกมสุดท้ายของทั้ง2ทีมแล้วนะครับทั้งไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามนะครับนี่เป็นรายการที่เราใช้สำหรับเตรียมชิงแชมป์เอเชียนะครับที่โอมานในเดือนหน้านะครับวันนี้ก็ได้เห็นข้อผิดพลาดและได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างทั้งตัวนักเตะและเป้าหมายของทีมนี่คือการบ้านที่เราต้องแก้ไขนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของทางซันบาดอร์บาเลโลกาเซียนะครับกุนซือทีมชาติไทยชุด U19 ปีนะครับที่มีโปรแกรมจะแข่งขันในศึกทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับก็ติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกชุดที่ถือว่ามีอนาคตนะครับก็มาลุ้นกันว่าในศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกนะครับในช่วงระหว่างวันที่14ถึง18กันยายนนี้เนี่ยไทยจะโชว์ฟอร์มผลงานได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะเพจฟุตบอลไทยซายอดี้สวัสดีครับ